กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนาชอตตี้บูโจวานะครับกลับมากันที่เกม King of Kings นั่นเองนะครับเกมนี้ก็โอ้มีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะครับตอนโคสเบต้าครับตอนนี้ก็เปิดจริงแล้วล่ะใครที่อยากจะมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับสรุปสั้นๆก่อนเป็นแนว MMO อาชีพเยอะมากๆมีเผ่าด้วยอะไรด้วยแล้วก็การเล่นเนี่ยก็แนว MMO ที่แบบแนวออโต้อะนะแต่มันน่าสนใจเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรที่แบบว่าให้เราน่าติดตามตลอดก็คือออโต้จริงแต่ว่าไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นเร็วเกินไปอะไรอย่างนั้นด้วยงั้นก็ไปลองเล่นพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะครับโอเคมีการล็อกอินหลากหลายรูปแบบอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับสะดวกทางไหนก็ทางนั้นเลยมาดูอาชีพกับเผ่ากันก่อนกันละกันเนาะอันนี้ทวนอีกครั้งนึงเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะได้ไม่ต้องไปย้อนดูของเก่านะครับโอเคแน่นอนครับเราจะต้องเลือกเผ่ากันก่อนนะครับเผ่าแรกที่ท่านผู้ชมเห็นเลยคือจะเป็นเผ่าคนแคระนั่นเองน่ารักทั้งชายและหญิงนะครับดูด้านซ้ายต่อนะครับนี่อาชีพต่อไปไม่ใช่อาชีพเผ่าต่อไปครับออคครับผมออคเกมนี้ตัวไม่สีเขียวนะครับก็ดูดีเลยในระดับหนึ่งเห็นไหมออคหญิงก็สวยครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวเอลฟ์นะครับหรือไฮเอลฟ์นั่นเองนี่ครับก็สวยสง่าหล่อเหลานี่เป็นไงครับถ้าเกิดจะเลือกตัวละครสาวสวยๆก็แนะนำเอลฟ์นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเลือกผู้ชายหล่อๆก็แนะนำมนุษย์ครับเป็นเผ่าสุดท้าย4เผ่านะครับเป็นไงส่วนชุดที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็มันเปลี่ยนได้นะพอดีอันนี้มันเป็นชุดนักเวทไงเห็นไหมเมื่อเราเลือกได้แล้วเราจะเล่นเผ่าอะไรนะครับดูด้านซ้ายเราก็เลือกต่อว่าเราจะเล่นชายหญิงเห็นไหมแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วดูด้านล่างครับมันจะมีอาชีพแบ่งเป็นทั้งหมด9อาชีพ Warrior ครับดาบโล่ดูด้านขวาบนได้นะครับมีบอกสเตตัสชัดเจนนะครับต่อมา Fighter ครับขวานใหญ่ต่อมาโรครับผมมีดคู่วิสาดครับนักเวทส่วนเมดครับเป็นนักเวทเหมือนกันแต่ว่าใช้ดาบครับเป็นดาบเวทมนต์นั่นเองต่อไปดาร์คเซจครับผมก็เป็นนักเวทเช่นเดียวกันครับแต่อันนี้อาจจะแบบว่าเป็นเวทแห่งความมืดอะไรเงี้ยนะครับพวกเนโครแมนเซอร์อะไรอย่างนั้นนะครับต่อไปสายซัพพอร์ตคีริกแน่นอนพระครับผมต้องการแน่นอนทุกตีนะฮะต่อมาพาลาดินนักรบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งเกมนี้จะใช้หอกครับซึ่งหอกของเขาเนี่ยไม่น่าเรียกหอกน่าเรียกเงามากกว่านะครับมี2ด้านเลยครับอาชีพสุดท้ายครับระยะไกลอาร์เชอร์นั่นเองทีนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างนี้เดี๋ยวสมมติกันละกันผมอยากเล่นนักเวทนะครับเอาเป็นไอตัวดาบนี้กันละกันนะให้เราดูตัวอย่างอาชีพที่เราจะสามารถจุติได้ก่อนครับดูด้านขวาเราสามารถจุติหรือเลื่อนคลาสได้อีก3สายนะครับอ่ะกดที่ตัวอย่างอาชีพจุติดูได้เลยนะครับมันก็จะมีเลือกเห็นไหมครับด้านขวาบนมันก็จะเลือกตามอาชีพเลยอย่างผมเนี่ยเลือกเมจอยู่นะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายเป็นสกิลเห็นไหมครับก็จะมีบอกนะครับว่าไอ้สกิลนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับคือไม่ต้องไปสร้างตัวแล้วก็ทดสอบด้วยตัวเองครับสามารถใช้ระบบนี้ในการทดสอบได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างไอ้เฮียมีเสกเป็นแกะด้วยเป็นไงล่ะเห็นไหมครับค่อนข้างสะดวกสบายไม่ต้องเล่นเองครับเรามาลองดูในระบบนี้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นเมจจะเลื่อนขั้นเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นคริสตัลชาร์เปอร์ครับกลับมาถือกระทาแล้วนะครับก็เวทก็จะรุนแรงขึ้นนะครับทีนี้ดูสกิลด้านล่างๆนะครับอันนี้คือมันจะแตกต่างกับไออาชีพที่เราเลือกมาก่อนหน้านี้แหละเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดเราจะดูสกิลที่มันเป็นขั้น2ขั้น3เนี่ยให้เลือกมาดูล่างๆเห็นไหมครับนี่ก็ที่แตกต่างนะครับไหนลองดูอีกสายนึงสิอาร์เคนสกอล่านะครับอันเลื่อนดูล่างๆเลยท่านี้ยังเหมือนกันอยู่นะครับนี่ต้องท่านี้แล้วไม่เหมือนอะไรเห็นไหมครับมีเร่งความเร็วนาฬิกานาฬิกานะครับแล้วดูคาถาก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับแล้วมาดูอีกอาชีพหนึ่งแบทเทิลเมดครับคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นนักเวทสายแทงครับผมซึ่งทุกอาชีพนะครับในขั้น2หรือขั้นแรกก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะมีบอกหมดอยู่แล้วครับว่าสเตตัสจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับให้มาลองดูในระบบนี้ก่อนนะครับเราจะได้เปลี่ยนใจแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกไงว่าสรุปแล้วเราจะเล่นอาชีพอะไรกันแน่โอเคไหมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ทำการสร้างตัวละครไว้เรียบร้อยแล้วเป็นนักเวทนะครับเมจไม่ใช่เมจขอโทษเป็นวิสาดนั่นเองนะครับชุดแดงแรงฤทธิ์ครับสมมุติว่าเราต้องการเลือกแล้วเนี่ยนะครับก็กดด้านขวาล่างได้เลยนะครับจะมีการแต่งหน้าแล้วก็ทรงผมเล็กน้อยครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่งได้นิดๆหน่อยๆก็ลองแต่งกันดูเองกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอเล่น ID เดิมเลยกันแล้วกันนะครับ
โอเคนะครับนี่คือตัวละครตัวที่ผมเล่นไว้นะครับผมเล่นไว้ที่เซิร์ฟ3ครับก็ชื่อเซริออสตามที่เห็นนะครับก็ตอนนี้เลเวล17เล่นมาสักพักหนึ่งเลยรู้ว่าเฮ้ยเกมนี้เราต้องใช้เวลาในการเล่นกับมันค่อนข้างเยอะเราไม่สามารถที่จะเอ้ยกดแป๊บแป๊บเวลตรงเวลตันเวล30อะไรเงี้ยคือมันใช้เวลาในการเล่นสักระยะหนึ่งนะครับก็วิธีการเล่นแนวเกมพวกนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะเป็น MMO Auto นะครับแต่เราจะบังคับเองก็ได้ครับก็บังคับแบบแนวแอคชั่นนะครับแต่ว่าต้องมีเป้าหมายก่อนถึงจะเลือกโจมตีได้อะไรอย่างนี้ส่วนกราฟิกถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วไม่ค่อยสวยเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งออปชันมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นี่อ่ะกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสลับเปิดโหมดเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้ระบบผมเปิดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแสดงผลตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งอันนี้ผมปรับเป็นอันต้าHD แล้วนะสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะ High Frame Rate ด้วยนะนะครับนี่คือผมปรับสูงสุดแล้วนะครับแต่ก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีนะมันก็ยังมีแบบ Frame Rate ล่วงบ้างเป็นบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นผ่านทาง BlueStack ก็ได้ไงเป็น Emulator เนาะอันนั้นประการแรกอันที่2คือคนมันเยอะจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูกันแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดปรับได้ก็ปรับนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลุยเควสกันต่อดีกว่าวิธีการทำเควสก็เนี่ยครับด้านซ้ายเห็นมั้ยครับอย่างที่บอกตามสไตล์แนว MMO จากจีนทั่วไปนะครับไม่ได้หนีอะไรกันมากนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมเล่นถึงไหนแล้วเนี่ยเลเวล18แล้วนะครับตอนนี้มี PVP เปิดขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคเนี่ยครับระบบการต่อสู้อยู่ตรงนี้นะครับพวกดันเจียนก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดเราสู้ในโหมด Open World อะไรเงี้ยไปสักพักนึงจะมีดันเจียนมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันก็จะแอบอยู่ตรงนี้แหละด้านขวาบนนะครับในสนามรบเปิดแล้วใช่มั้ยลองสู้ดูดิจับคู่เลยครับผมเอากดผิดคือพอเรากดจับคู่เสร็จปุ๊บรอนะครับรออย่างเดียวอาจจะแบบว่าซ่อนไว้ก่อนก็ได้ครับให้ทำการจับคู่ไว้เวลาที่เราจะดูว่ามันจับคู่ไหมก็คือดูตรงนี้แหละมันกำลังจับคู่อยู่โอเคครับหาห้องอย่างไวครับผมวิธีการต่อสู้ในโหมดนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นการยึดทรัพยากร นะอันนี้ก็เป็น PVP โหมดแรกเลยที่เราจะเข้าไปเล่นกันได้นะครับโอเคก็ตามนี้ครับนี่เราอาจจะเข้ามาเล่นครั้งแรกไงมันเลยแนะนำเห็นป่ะเราต้องขนในตัวเนี้ยไปนะครับอ่ะมีเดินหน้าอัตโนมัติด้วยเห็นมั้ยครับเนี่ยลากได้นะครับประตูมาละสู้เลยเราเป็นนักเวทครับเราไล่ชายนิดนึงออโต้ได้นะครับเห็นป่ะผมกดออโต้ตรง PVP ได้นะครับเผื่อใครแบบไม่มีเวลาเล่นเองอะไรเงี้ยนี่ไงผมเอาเลยมันไม่สนใจผมเอาเลยเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะนี่ครับมีกระโดดนะครับเฮ้ยทำไรเฮ้ยเข็นไปอย่าเพิ่งโอ้โหมันขี่ม้าตามมาเลยเราเป็นนักเวทนะเว้ยใจเย็นดิเป็นไงครับสตอมกัดไปดิอุ้มเรียบร้อยไหมแรงครับเราเป็นนักเวทครับเวทเราแรงครับแต่เราต้องไล่ครับล่วงไปครับเนี่ยดูผมไล่นานมากเลยเห็นป่ะเฮ้ยโดนชาร์จแล้วครับหนีก่อนเราเป็นนักเวทเราจะไม่ยุ่งระยะใกล้นะครับเอ้ยไม่ให้ก็ถูกเลยด้วยค่ะไม่ยุ่งระยะใกล้สมาธิไม่มีเลยโดนหวดเร็วภารกิจของเราคืออะไรอย่าลืมขนตัวนั้นนะครับเมื่อกี้มีพวกของเราเนี่ยไปทำการสกัดกั้นนะครับศัตรูนั่นเองนี่หน้าที่หลักของเราอยู่ตรงนี้ครับเป็นไงครับแผนซ้อนแผนอะไรนี่ภารกิจหลักคืนนี้ไม่ใช่อาจจะสู้อย่างเดียวอุ้ยโดนฮุกไม่เป็นไรครับนายช็อตติ้งมีกระโดดทุกคนก็มีปกป้องรถแรกเร็วเอ้ยหนีดิครับหนีมาออโต้เหรอนี่แน่เมเทโอไปสู้หน่อยนี่ครับธนูเก็บน้ำแข็งมาครับผมเราลุม 3-4 คนอย่างนี้ชิวๆเลือดผมยังเยอะอยู่เฮ้ยจริงๆผมก็สู้เขาได้นี่ว่าดูดิไม่ได้แล้วนี่ว่ะจะตายเอาเฮ้ยอันติมาใช้อันติหน่อยกลายเป็นน้ำแข็งครับเพิ่มเลือดเป็นไงล่ะโอเคเป็นอมตะด้วยแป๊บหนึ่งครับผมมาดิเป็นเมดเอาตายจนได้ครับผมก็ยื้อให้เพื่อนๆได้เท่านี้ครับเดี๋ยวรอเกิดนี่ฟื้นคืนชีพรอแป๊บหนึ่งครับ10วิเนี่ยต้องดันเข้าไปเรื่อยๆครับเนี่ยแหละครับบรรยากาศการ PVP ก็จะเห็นว่านี่คือแค่หนึ่งในกิจกรรมของการต่อสู้นะคือมันมีอีกนะเห็นป่ะมันมีหลายระบบนะครับนี่แค่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นนะฮะแค่นี้ก็มันแล้วนะครับเอาเราไปดูเมืองใต้ดินดิ
คือเกมนี้ลักษณะมันประมาณว่าเราทำเควสไปจนผ่านเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยคือเนื้อเรื่องหลักเวลาสู้กับบอสอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการลงดันเจียนอยู่แล้วล่ะเมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องหลักอันนั้นไปแล้วอ่ะเราก็สามารถลงดันเจียนได้เหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมทำให้ดูก็คือเราเล่นเนื้อเรื่องหลักไปจนถึงโจรสลัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีดันเจียนให้ลงใช่ไหมครับก็มาหาของหาอะไรเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าระบบมีเยอะไหมก็อย่างที่เห็นอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับก็เราจะลุยเควสแล้วก็ด้านซ้ายก็เดินไปคุยเควสไปนู่นนั่นนี่นะให้ระบบมันเปิดมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเกมผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เล่นได้ยาวจริงๆนะยาวจริงๆนะเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชอบแบบเน้นเกมไวหรืออะไรเงี้ยผมว่าเกมนี้ไม่เหมาะนะคือมันไม่ได้เป็นเกมที่ไวมากมันเหมือนเป็นเกมแนว MMO สมัยก่อนอ่ะมันต้องล็อกเป้าใช่ไหมมันต้องไล่เวทมันต้องอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนนักเวทสมัยใหม่เกมใหม่ๆที่แบบว่ากดปุ๊บสกิลออกตูมตามตูมตามเลยไม่ใช่เกมนี้มันจะมีนักเวทก็ต้องไล่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของเกมนี้เหมือนกันนะครับโอเคนั่นแหละนะก็เล่นไปเรื่อยๆครับคราวนี้ผมถึงไอ้นี่แหละครับเลเวลเขาเรียกว่าอะไรเพดานเลเวลเควสเนี่ยมันหมดแล้วผมจะต้องเลเวล20ก่อนเพื่อที่จะทำให้เราทำเควสในเรื่องต่อไปได้ซึ่งเขาก็จะมีแนะนำเลยบอกว่าเนี่ยแล้วระหว่างนี้เราไปทำอะไรได้เห็นไหมครับเขาก็แนะนำมาบอกให้ไปทำเควสย่อยสิให้ไปลงดันเจียนสิอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนอาจจะเห็นในตัวอย่างเอ๊ะมีพาหนะบินได้ด้วยเหรอมีนะครับแต่เราต้องเลเวล22ก่อนเดี๋ยวเราจะสามารถขี่พาหนะที่มันสามารถบินได้อย่างคนนี้เห็นไหมคุณเบอร์เซอร์666อ่ะเขาขี่กิฟฟอนตัวเล็กๆแหละเขาสามารถบินได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะระหว่างนี้เราก็เอาไปทำกิจกรรมต่างๆที่เกมมีให้ด้านบนนั่นแหละครับส่วนในที่ขึ้นแดงๆก็เป็นอันรู้กันเกมจีนเนี่ยเวลามันมีอะไรแบบแดงๆขึ้นมานั่นหมายความว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเควสรับบางวันหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่าผมยังทำได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นดันเจียนของเมืองใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็จะมีบางอันเนี่ยมันจะมีเป็นช่วงเวลาด้วยเพราะนั้นลองเช็คเวลาให้ดีๆก็แล้วกันกิจกรรมเกมนี้เยอะมากเล่นได้ยาวๆอาชีพก็มีเยอะอย่างที่เห็นแถมเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะครับก็ลองมาดูกันละกันเนี่ยหรือไม่ใครที่จะไปพิจารณาเรื่องของการเติมตรงเติมตังก็ลองดูนะเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดมันจะมีพวกแบบกิจกรรมแบบ7วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยล็อกอินก็รับรางวัลเติมเงินครั้งแรกก็รับรางวัลโอเคผมก็ขอสรุปเลยกันละกันนะครับคือเกมเนี้ย King of Kings เนี่ยมันก็เป็นเกม MMO บนมือถือจากจีนนั่นแหละครับแต่ว่ามันค่อนข้างมีอะไรที่น่าสนใจเยอะอ้าวใครมาชวนเข้าทีมวะเนี่ยคือไอเอาเป็นว่ามันมีระบบอะไรที่เกมมือถือมันมีอ่ะมันก็มีไงดันเจียนโอเพนเวิลด์ใช่ไหมอารีนาอุปกรณ์สกิลสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่สัตว์บินได้อ้าวมีอะไรอีกมีฐานรับจ้างใช่ไหมครับมีการแบบว่าคราฟของแต่ว่าเกมนี้มันมีระบบไลฟ์สกิลด้วยดูด้านขวาล่างมันมีการผลิตด้วยเห็นไหมครับโอ้ยจะชวนเข้าตี้ทำไมนักหนาเดี๋ยวพี่รีวิวเกมอยู่นี่เห็นไหมมีการผลิตด้วยนะครับเนี่ยสร้างได้ผลิตได้แล้วมันมีสายอาชีพรองด้วยเห็นป่ะเนี่ยเราสามารถตกปลาได้ทำอาหารได้นะครับเป็นนักล่ารางวัลนักล่าโบราณไม่ใช่นักล่าเป็นนักโบราณคดีได้อะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบสกิลย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบเป็นมินิเกมเล็กๆอ่ะให้ทำด้วยนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ย่อยๆกันขึ้นมานะครับพวกระบบโซเชียลต่างๆเช่นระบบกิลก็มีแนะนำว่าควรอยู่เลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็นะมีสงครามด้วยนะครับก็แน่นอนว่าต้องหากิลอยู่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายพร้อมกิจกรรมเพียบเพื่อนก็จะโดดมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งแน่นอนระบบเพื่อนของเกมนี้เนี่ยพูดคุยได้อะไรได้แล้วก็มีคำสั่งเลิฟด้วยคือเป็นการสารภาพรักแต่งงานกันอะไรกันมีนะครับคอสตูมมีพูดไปยังวะเฮ้อเอาไปว่าระบบเยอะจบ ใครที่อยากเล่นเกม MMO มีภาษาไทยระบบเยอะๆก็เกมนี้ถือว่าใหม่ที่สุดในตอนนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันดูกันละกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ